ล่าสุดเลยมาใหม่ๆเลยคือมะนาวค่ะมะนาวแถวบ้านคุณผู้ชมลูกละเท่าไหร่เขาบอกว่า7บาทมีให้เห็นแล้วนะคะขนาดขายส่งนะเบอร์ใหญ่ลูกละ7บาทค่ะถามว่าแพงไหมล่ะแพงค่ะแต่เดือนหน้าเมษายนแล้งสุดๆพวกเราจะได้เห็นมะนาวลูกละ12บาทค่ะตัวค่ะเราไปสำรวจตลาดมะนาวกันเลยค่ะที่ตลาดค้าส่งเมืองใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่าบ่นกันทั้งตลาดนะแพงแพงแพงทุกอย่างมะนาวก็แพงค่ะกระสอบใหญ่400ลูก 1,500 ค่ะเอาเป็นว่า10ลูก60บาทอุ๊ยนี่10ลูก35บาทเบอร์ใหญ่นะลูกละ6บาทไปแล้วค่ะแม่ค้าก็บอกว่า7บาทก็มีเลยนะใหญ่พิเศษคัดพิเศษ7บาทไม่แพงหรอกหนูโอ้โหไม่ไหวแล้วค่ะกินอะไรก็ต้องไม่เปรี้ยวแล้ว10ลูก6บาทนี่ลูกละเท่านี้นะคะ10ลูก40ก็มีเล็กหน่อยบางคนก็ไม่อยากเสี่ยงซื้อลูกเล็กค่ะบีบมาไม่มีน้ำนี่เหม่อเลยนะคะเพราะว่ามันแพงมากอยู่แล้วตอนนี้มีขายเป็นกิโลด้วยถุงละ1กิโลถุงละ20บาทอ้าวก็ว่ากันไปค่ะใครเป็นแม่ค้าข้าวแกงตอนนี้จะฝานมะนาวใส่ข้าวผัดใส่ข้าวซอยใส่ต้มยำคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคิดเยอะมากเลยแล้วผมจะดื่มน้ำมะนาวได้ยังไงไม่ต้องแล้วค่ะคุณสุวิทย์คุณไม่ได้มีรายได้ขนาดจะกินน้ำมะนาวได้ต่อไปค่ะลองเปลี่ยนเป็นเมนูอื่นเป็นน้ำมะขามโซดาไหมอ๋อเหรอผมไม่เคยได้ยินเลยนะครับปกติแล้วในน้ำโซดาปรับตัวกันไปขามเปียกโซดาแล้วจ้ะและหมูมะนาวก็ไม่มีอีกแล้วในโลกนี้ค่ะเปลี่ยนเป็นหมูมะม่วงแทนแต่บางร้านยังสู้นะเมนูมะนาวอะไรเขาก็มีขายเหมือนเดิมแต่เขาขอเพิ่ม5บาทโอ้โหชีวิตเราช่วงนี้นะคะอ่ะบ่นกันสิคะบ่นกันไปนี่มะขามเปียกโซดาก็มีมาหมูมะม่วงจริงๆถ้าหน้าร้อนเนี่ยหรือว่าหน้าแล้งเมษามันจะแพงจริงๆก็สับมะม่วงใส่มันซะทุกอย่างไปเลยยกเว้นต้มยำนะไม่ได้รสชาติมันจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับปกติแล้วกินแต่ในน้ำมะนาวโซดาตอนนี้เป็นมะขามเปียกโอ้ลูก12บาทอยู่ไม่ไหวแล้วตัวดีแล้วครับนี่นะคุยคำโน้นบ่าย3โมง